ติ้งอะไรเนี่ยพูดตรงนี้ไว้เผื่อบันทึกไว้นี่หน่อยกลัวลืมมันจับตอนไหนคือเหมือนกับว่าหูเนี่ยมันจะแยกแยะไปจับดนตรีที่มันต้องการของมันเองอ่ะสมมติว่าดนตรีมันมีหลายชิ้นใช่ไหมบางทีอยู่ดีๆมันก็จะไปฟังเสียงให้มันติ้งติ้งติ้งอะไรตรงนั้นหูนี่แสดงว่าสมาธิดีมากมันจะไปจับของมันเองตัวนู้นตัวนี้แต่ที่นี่ดิฉันฝึกเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ฝึกแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นยังไงมันเจอกระดูกแข็งขึงอะไรเนี่ยแล้วก็ท้องมันจะหดแบบอะไรอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันแต่แล้วบางทีมันจะอ้วกลมอ้วกแบบว่าเสียงดังมั่งอะไรมั่งอ้วกอะไรเนี่ยแล้วมันไล่ลมได้ด้วยนะเออแล้วบางทีนะหน้าตาเนี่ยมันจะยู่ยี่เหมือนกับมันออกกำลังกายหน้าไปด้วยมันจะยู่ยี่บางทีมันเม้มลูกตาเม้มจนเห็นสีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเม้มแล้วมันเห็นสีตามลูกตาอะไรเงี้ยเหมือนกับมันออกกำลังกายทุกส่วนเนี่ยเป็นอย่างงั้นพอออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็สบายกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแต่พอไม่ทำนะคุณเหมือนเดิมต้องทำบ่อยๆมันเหมือนเดิมถ้าไม่ทำแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมคืออายุแก่แล้วมันก็จะแก่งอมเหมือนอย่างงั้นแต่พอคุณทำคุณก็เหมือนกับเป็นสาวขึ้นมาพอคุณไม่ทำก็จะงอมก็เป็นเหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอทำแล้วมันก็เป็นสาวมันก็เหมือนกับคนออกกำลังกายนะเลื่อนลมก็ดีพอทำทีมันก็เหมือนเป็นสาวขึ้นพอไม่ทำมันก็หง่อมลงอย่างเงี้ยเชอร์แนมบอกว่าอย่าหยุดจงทำคุณฝึกดูไปเรื่อยๆให้มันเคลื่อนของมันเองอันนี้ที่พูดเนี่ยคนทั่วไปทำไม่ได้นะอันนี้แบบประเภทต้องเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันถึงฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยแต่ดิฉันเนี่ยจะเคลื่อนแบบลืมตาเนี่ยตอนไหนรู้ไหมคุณตอนที่ฟังดนตรีแล้วแม้เพลงนี้อยากเคลื่อนน่ะแล้วก็เคลื่อนตอนลืมตาแบบว่าไม่ได้ใจจดใจจ่อปล่อยตามสบายมันก็เคลื่อนของมาได้อ่ะมันก็เป็นอีกแบบนึงลืมตาก็อีกแบบนึงหลับตาก็เป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ดีเจ้าบางทีก็แปลกใจเรื่องหูเนี่ยมันทำไมมันจับเสียงเพลงเฉพาะเพลงนู้นดนตรีนู้นดนตรีนี่อะไรเงี้ยไอ้แนวนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์เจียมที่เขาเป็นทำธรรมศาสตร์เขาสอนเป็นไหมเนี่ยคุณเลิศกันนี้เขาก็ชอบเอาอะไรไม่รู้มาของตะวันตกของนู่นของนี่อะไรเขาผสมผสานไปเหรอเพราะว่าที่แนวว่าฝึกเชี่ยเนี่ยอยู่ไต้หวันก็ไม่เคยได้ยินใครสอนนะเราโชคดีที่ได้ฟังอาจารย์เจียมพูดให้ฟังนะแล้วช่วงที่แกอยู่เราก็ได้ฝึกกับแกเนี่ยถึงยังพอพูดเนี่ยยังฟังทันยังฟังรู้เรื่องนะแล้วมีประสบการณ์จริงก็ตอนนี้มีพ่อท่านเทศอ่ะพ่อท่านเทศอ่ะที่ว่าภาษาบาลีว่าหายใจเข้าหายออกหายใจออกเป็นภาษาบาลีเนี่ยยาวไม่รู้ตั้งกี่ข้อพอเรามาฝึกเราจะบรรลุเลยอ๋ออันนี้คือหายใจเข้าอันนี้หายใจยาวลึกอันนี้คือเทียบกับภาษาบาลีได้เลยอ๋อมันคือหายใจแบบนี้เออเวลาหายใจเราถึงรู้ว่าอ๋อที่พ่อท่านพูดภาษาบาลีหายใจไม่รู้ตั้งกี่แบบเนี่ยตั้งกี่ข้ออ๋อมันคืออย่างนี้สั้นอย่างนี้ยาวอย่างนี้ลึกอย่างนี้อ๋อมันคือหายใจแบบนี้เออมันถึงจะค่อยๆเรียนรู้กันอย่างนี้คือมันเป็นประสบการณ์เชิงลึกอ่ะคนทั่วไปที่ก็ไม่มีประสบการณ์ตรงเขาทำไม่ได้หรอกแล้วทีนี้ตอนหลังๆนี้ก็เข้าใจที่ว่าธรรมะสองของพ่อท่านที่ว่ากิเลสแท้กิเลสเทียมแล้วก็กำลังศึกษาว่ากิเลสแท้กิเลสเทียมมันเป็นยังไงตอนนี้ก็มาสังเกตตัวเองว่าหิวแท้กับหิวเทียมมันเป็นยังไงมาสังเกตตัวเองนี่ลึกอันนี้เป็นกิเลสอยากกินหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้ลึกและอันนี้เชื่อมโยงทั้งที่และทั้งเรื่องคุณนี่จะไปฝึกนะธรรมะเข้าด้วยกันก็บอกว่ามีอดอาหารแบบนึงคือกินมะละกอทั้งวันหรือไม่กินข้าวหรือว่าคุณจะกินแอปเปิลทั้งวันก็ได้หรือว่าคุณจะกินข้าวอย่างเดียวก็ได้ทั้งวันทำอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยทั้ง3วันนั้นดิฉันก็ลองกินดูนะพอกินนะพอมันหิวก็กินมะละกอคือกินพอให้มันประทังแต่ว่าไม่ใช่มันหิวไม่ใช่มันอิ่มแค่ประทังกินเป็นลูกซื้อมะละกอมาเก็บไว้ได้นะลูกเล็กๆเล็กๆบางทีกินหมดลูกเลยกินหมดลูกเช้าลูกเย็นเย็นลูกนึงเนี่ยแล้วก็ดูมันแต่แล้วก็กินน้ำอุ่นนะคะพอหิวก็จิบกินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นจนวันที่หนึ่งผ่านไปมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่พอวันที่สองวันที่สามนะโอ้โหคุณกระเพาะนี่มันเงียบเลยไม่มีอะไรตกถึงท้องมันไม่หิวอ่ะคุณมันเงียบสนิทเลยมันเชื่อรู้สึกสบายจังเลยอะไรเงี้ยเราเรียนรู้กับมันไงเรียนรู้กับมันว่า
กินอาหารทุกครั้งเนี่ย มีทุนเรียนรู้คนทั่วไปก็หิวตายแล้วมันจะหิวตายไงมันยังกินมะละกออยู่แล้วยังกินน้ำอุ่นอยู่มันไม่ใช่ว่าอดอาหารแบบที่เขาอดกันที่ว่าเขากินแต่น้ำก็จิตเขาไม่นิ่งไงจิตเขาก็ทุรนทุรายแล้วไม่ก็มีอดอาหารแบบกินแต่น้ำปั่นผักอะไรเนี่ยหรือว่ากินน้ำอ้อยอย่างเงี้ยแต่เราไม่เอาเราเอากินมะละกอเพราะว่ามะละกอมันยังมีหวานของมันไงใช่ไหมมีหวานพอแต่คุณวันที่3นี่นะเดินจักเซนะเพราะดิฉันอดก็จริงแต่ที่ดิฉันก็มาทำงานไงขึ้นรถเมล์มานะวันที่3จักเซมันจะหิวเยอะละวันที่3เพราะมันครบ3วันก็ต้องหยุดแล้วไงต้องกลับมากินอาหารเดิมๆเพราะว่าสารอาหารบางอย่างมันไม่มีเนี่ยมีแต่มะละกออย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องหยุด3วันวันที่3จักเซแล้วครั้งที่3